นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมประจันยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังนี่เป็นกระเทยครับชื่อบำรุงอ่าบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสาวประเภทสอง ว่าอย่าได้ชักจูงชีวิตคนอื่นไปค้าบริการเพื่ออาศัยเรือนร่างพวกเธอหากินเพราะว่าเวรกรรมจะตามสนองให้ชีวิตเราในตกต่ำย่ำแย่ยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่จำความได้ตอนนั้นน่ะบำรุงอายุยังไม่ถึงสิบขวบครอบครัวอยู่จังหวัดลำพูนฐานะปานกลางค่อนข้างอบอุ่น พ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดามีรายได้ไม่มากจากการรับจ้างทำสวนผลไม้ตามฤดูกาลแต่ทั้งสองก็พยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อจะส่งเสียให้บำรุงเนี่ยได้เรียนปริญญานั่นเป็นความหวังของคนบ้านนอกที่อยากจะเห็นใบปริญญาของลูกมาประดับหวาบ้านเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่พ่อแม่โดยเฉพาะกับบำรุงซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ก็ตั้งความหวังเอาไว้เยอะ เมื่อเข้าเรียนชั้นประถมเพื่อนๆนในโรงเรียนก็ชอบล้อว่าแกเป็นตุ๊ดอาจจะเป็นพ่อท่าทีตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงซึ่งแกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นแกจะโกรธมากที่ถูกเพื่อนๆล้อเลียนแบบนั้นแล้วก็จะถามพ่อเสมอว่าหนูไม่ได้เป็นกระเทยใช่ไหมพ่อพ่อก็จะปลอบใจแกทุกครั้งแล้วก็ยืนยันว่าแกเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนหลังจากเรียนจบชั้นประถม แกก็เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมเป็นโรงเรียนชายล้วนประจํำจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นบำรุงก็เริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองนะชอบผู้ชายมากกว่าชอบผู้หญิงแล้วก็จะคลั่งใครพวกผู้ชายหุ่นล่ำกล้ามโตตั้งแต่นั้นมาบำรุงก็เริ่มรักสวยรักงามเริ่มแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเรื่อยมา แม้แต่ไปโรงเรียนยังต้องแต่งหน้าบางๆเพื่อจะเข้าร่วมแก๊งกับเพื่อนๆกระเทยด้วยกันซึ่งก็เป็นที่ขัดใจพ่อมากแต่แม่กลับไม่เคยบ่นว่าสักคำแม่ขอให้บำรุงเป็นคนดีก็พอแล้วกระทั่งบำรุงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่แกก็เริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายถึงขั้นได้เสียกันซึ่งบำรุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขารักเธอจริงหรือว่า แค่อยากจะลองของแปลกกันแน่ตอนนั้นบำรุงคบเพื่อนหญิงอีกมากมายก็พากันออกเที่ยวเตรทุกคืนสุดท้ายก็ไปริลองเสพยาบ้าเข้าขั้นติดงอมแงมเงินที่พ่อแม่ส่งเสียให้ไปเรียนไม่เคยพอใช้จนกระทั่งแกกับเพื่อนๆนนักศึกษาด้วยกันต้องใช้วิธีหาเงินด้วยการขายบริการทางเพศเพื่อให้ได้เงินมาซื้อมาเสพ นั่นก็คือจุดที่ทำให้ชีวิตของแกหักเหถลําลึกลงเหวไปทุกทีครั้งนั้นบำรุงก็ตั้งตัวเองเป็นผู้จัดหาลูกค้าให้กับเพื่อนๆแล้วก็รับส่วนแบ่งเป็นค่าในหน้ารายละห้าร้อยบาทแต่ละวันแกก็ส่งเพื่อนๆให้กับพวกสแสวงกามบนเรือนร่างนักศึกษาซึ่งมีทั้งเสียทั้งอาจารย์ในมหาลัยแล้วก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นตลอดจนข้าราชการสูงวัยวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิคน แกก็ทำอย่างนี้มานานหลายเดือนจนมีเงินเก็บไปทำสัญญกรรมเสริมจมูกเสริมหน้าอกแล้วก็เสพยาทุกวันตอนนั้นบำรุงกลายเป็นสาวประเภทสองที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาลัยมาครองถึงสองปีซ้อนกระทั่งเลื่อนมาเรียนชั้นปีที่สามอาจารย์ก็ต้องเชิญให้ออกจากมหาลัยเพราะว่าการเรียนตกต่ำเกรดเฉลีย่ยไม่ถึงที่จะเรียนต่อไปได้แก่ก็สร้างความผิดหวังให้พ่อแม่เสียใจมาก จนไม่กล้าอยู่สู้หน้าพวกญาติญาติเพราะว่าอับอายที่โดนด่าว่าซ้ำเติมในที่สุดบำรุงก็ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปทำงานที่เกาะสมุยตามคำชักชวนของเพื่อนโดยเริ่มจากการไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งอ่าเขาก็ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่เสิร์ฟล้างจานตลอดจนทำความสะอาดร้าน เมื่อถึงกำหนดรับเงินเดือนแรกเจ้าของร้านก็จ่ายเงินให้แกครึ่งเดียวแล้วก็ให้ออกจากงานโดยให้เหตุผลง่ายๆว่าเขาเป็นคนศาสนาอื่นค้านช่างเคร่งก็ไม่ต้องการให้มีสาวประเภทสองทุกคนทำงานในร้านเขาตอนนั้นบำรุงรู้สึกแย่มากที่โดนกีดกันเรื่องเพศแถมยังโดนโกงค่าแรงอีกต่างหากแกก็ต้องร่อนเร่ไปอาศัยเพื่อนคนนั้นคนนี้นอนไปทั่ว จนกระทั่งเพื่อนผู้หญิงคนนึงแนะนำให้แกไปสมัครทำงานบาร์เบียเพื่อหาจับแขกชาวต่างชาติที่นิยมใช้บริการสาวประเภทสองเธอบอกว่าที่นั่นมีที่พักหลับนอนให้เสร็จสับอย,อย่างน้อยแกก็จะได้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไปสองเดือนต่อมามีลูกค้าต่างชาติมาติดพันแกนหลายคนทั้งที่ยังไม่ได้แปลงเพศช่วงนั้นบำรุงก็มีเงินใช้จ่ายฟุง้งเฟอ้อเลี้ยงเพื่อนฝูงอย่างไม่อัน้น สุดท้ายก็กลับมาติดยาอีกครั้งคราวนี้เสพทั้งยาไอยาบ้าถึงแม้ยาบ้าจะมีราคาแพงมากเม็ดหนึ่งเป็นร้อยบาทแต่แกก็มีเงินซื้อมาเสพทุกวันวันหนึ่งปรากฏว่าบำรุงโดนตำรวจนอกเรื่องแบบที่เกาะสมุยจับในข้อหาเสพยาแต่ว่าถูกปล่อยตัวโดยตำรวจมีเงื่อนไขข้อบังคับให้แกเป็นสายล่อซื้อยาจากพวกนักขายยากระทั่งโดนจับเข้าคุกไปหลายราย ยังงทั้งบำรุงรู้สึกว่าเกาะสมุยเนี่ยอยู่ยากมากขึ้นเพราะว่าต้องตกอยู่ในเป้าสายตาทั้งตำรวจและนักค้ายาถ้าขืนอยู่ต่อไปสักวันแกอาจจะถูกคนในขบวนการค้ายาเสพติดฆ่าทิ้งเพราะว่ารู้ว่าแกเป็นสายให้กับพวกตำรวจแต่ถ้าไม่ทําก็จะต้องโดนตำรวจจับยัดข้อหาเข้าตารางอยู่ดีในที่สุดแกก็ต้องตัดสินใจเพ่นออกจากเกาะสมุยแล้วก็กลับมาตั้งหลักอยู่ที่ลำพูนบ้านเกิด อยู่ได้เดือนกว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนกซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่เกาะสมุยก็ติดต่อมาบอกกับแกว่าตอนเนี้เธอเปิดบาร์อยู่ที่พัทยาอยากจะให้บำรุงไปช่วยงานตำแหน่งมามา่าสังพร้อมกับมีที่พักมีไรายได้ให้อย่างงดงามคือแบ่งกันคนละครึ่งโดยที่บำรุงไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแค่ให้บำรุงจัดหาผู้หญิงไปทำงานที่ร้านของเธอ ยิ่งหามาได้มากเท่าไร่ส่วนแบ่งก็จะยิ่งได้มากขึ้นตอนนั้นบำรุงติดยาขั้นรุนแรงจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้เงินมาซื้อมาเสพเมื่อเพื่อนเสนอเงื่อนไขดีๆให้แบบนี้ก็เลยรีบตอบตกลงรับปากทันทีจากนั้นแกก็ไปวานล้อมเด็กสาวชาวเหนือในหมู่บ้านเดียวกันมาได้ห้าคนแต่ละคนอายุน้อยมากแค่ส5บหปีบางคนเป็นเด็กใจแตก บางคนติดยาต้องขายตัวหาซื้อยาเสพไปวันวันบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าฐานะยากจนแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเธอหาไรายได้จากงานขายบริการอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำงานกับชาวต่างชาติมาก่อนก็เลยไม่กล้าตัดสินใจไปกับบำรุงความเห็นแก่ตัวก็ทำให้บำรุงต้องใช้วิธีอย่างคนหน้าด้านโดยไปโฆษณาให้พ่อแม่เด็กสาวเหล่านั้นฟังวาทีิพัทยานะ่ะ มีไรายได้ดีมากเดือนนึงไม่ตม่ำกว่าสี่ห้าหมื่นบาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหากให้ลูกสาวไปทำงานที่พัทยาพวกเธออาจจะโชคดีได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติเลี้ยงดูชีวิตจะได้สุขสบายมีเงินกลับมาสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่เมื่อพ่อแม่ฟังแกพูดแบบนี้ก็พากันวาดภาพว่าอย่างสวยหรูตามประษาคนบ้านนอกที่อยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็บัง like, คับให้ลูกสาวไปทำงาน กับบำรุงที่พัทยาซึ่งจริงๆแล้วบำรุงพูดไม่หมดว่าวันหนึ่งจะต้องรับลูกค้ากี่คนหรือว่าได้ค่าตัวรอบละเท่าไหร่ทั้งที่บำรุงก็รู้ดีอยู่แก่ใจเมื่อมาถึงพัทยาย่านนั้นเขาเรียกว่าซอยเทพประสิทธิ์สถานที่ทำงานเป็นร้านคาราโอเกะอยู่ในตึกแถวมีหลายร้านติดกัน แต่ละร้านก็มีเด็กสาววัยรุ่นหลายคนแต่งตัวนุ่งสันชุดว่าบิวออกมายืนเรียกลูกค้าหน้าร้านซึ่งมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเป็นคนไทยแล้วก็คนอินเดียที่ไปขายแรงงานในเมืองพัทยาบำรุงดูแล้วที่นี่ไม่ต่างจากซ่องโสเพณีเพราะว่าด้านบนชั้นสองมีห้องถูกซอยเป็นห้องเล็กๆสิบห้องสำหรับให้ลูกค้าขึ้นไปใช้บริการทางเพศ ส่วนชั้นสามเป็นห้องโล่งกว้างสำหรับให้พนักงานทุกคนพักรวมกันรวมทั้งบำรุงก็พักอยู่บนชั้นนั้นเช่นเดียวกันวันแรกที่เริ่มทำงานแม่นกนี่ได้แจ้งเงื่อนไขต่างๆให้บำรุงฟังเกี่ยวกับค่าตัวของสาวๆแต่ละคนซึ่งได้น้อยมากแค่รอบละสามอบาทคือเก็บเงินจากลูกค้ารอบละเจ็ดร้อยแต่ว่านกจะหักไว้สี่ร้อย แล้วก็แบ่งกับบำรุงคนละครึ่งตามที่ตกลงกันไว้คือ200บาทช่วงแรกเด็กสาวทั้งห้าคนที่บำรุงพามาต่างข้องงองแงไม่อยากทำงานจะกลับแต่บ้านอย่างเดียวจนกระทั่งนกกับบำรุงต้องใช้วิธีให้พวกเธอเสพยาติดยาจะได้ไม่คิดไปไหนสุดท้ายพวกเธอก็ยอมทำงานเพื่อให้ได้เงินซื้อยาเสพและคนที่นำยานรกมาขายให้ก็คือแม่นก ซึ่งเป็นเจ้าของบารั่นเองแปดเดือนผ่านไปที่บำรุงทำหน้าที่เชียร์ลูกค้าให้ผู้หญิงได้งานกันทั่วหนะ้าแล้วก็หวานล้อมผู้หญิงที่มาทำงานอีกนับไม่ถ้วนคนไหนหน้าตาดีหน่อยก็จะถูกบำรุงยัดเยียดลูกค้าให้วันหนึ่งเกือบสิบรอบหลายคนก็ต้องกล้ำกลืนผืนทนทำงานกับลูกค้าที่พวกเธอไม่เต็มใจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็นความต้องการของลูกค้าตอนนั้นร้านที่บำรุงอยู่นี่มีเด็กสาววัยใสอยู่ในสังกัดมากกว่า30คนส่วนใหญ่อายุไม่ถึง20จนกระทั่งร้านของแกขึ้นชื่อและดังที่สุดในซอยเทพประสิทธิ์วันหนึ่งในเวลาช่วงบ่ายขณะที่บำรุงกำลังนอนหลับรวมกับผู้หญิงหลายคนบนชั้นสามแม่นกก็เดินขึ้นมาปลกุกแล้วก็วาน ให้บำรุงช่วยเอายาไอไปส่งให้ลูกค้าขาประจำที่หน้าร้านด้านล่างซึ่งแกก็รู้จักดีเมื่อมาถึงด้านล่างขณะที่แกกำลังยื่นยาให้กับลูกค้าปรากฏว่ามีผู้ชายอีกสิบคนซึ่งดักซุ่มตัวอยู่ด้านนอกร้านกลววเข้ามาจับกลุมแกตอนนั้นก็เลยรู้ตัวว่าพวกเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาล่อซื้อยาจากแม่นก เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันช่างเหมือนกับตอนที่แกเคยไปเป็นสายล่อซื้อยาให้กับพวกตำรวจที่เกาะสมุยไม่มีผิดวันนั้นบำรุงกับเด็กสาวอีกสิบคนถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดตำรวจก็นำตัวไปขังที่สถานีตำรวจพัทยาเพื่อดำเนินคดีต่อไปเสร็จแล้วบำรุงก็เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าแม่นกเนี่ยเป็นเจ้าแม่ขายาเสพติดทั้งยาไอายาบ้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งของเมืองพัทยา โดยเปิดร้านคาราโอเกะบังหน้าแล้วก็ใช้แกเป็นเครื่องมือคอยดูแลกิจการแทนขณะเดียวกันเธอก็ทำหน้าที่ขายาให้กับพวกนักเสพแล้วก็นักขายยารายเล็กรายใหญ่อีกหลายรายที่เข้ามาใช้บริการในร้านกระทั่งตำรวจชุดนี้ได้แฝงตัวเข้ามาเป็นผู้ขายาเพื่อวางแผนจับกลุมตัวแม่นกนี่คือคำบอกเล่าจากตำรวจที่แจ้งให้บำรุงรับรู้เรื่องราวคร่าวๆในขณะสอบปากคำ แต่แล้วรูปคดีก็พลิกผันกลายเป็นว่าบำรุงถูกจับในข้อหาเป็นผู้ค้ายาเสพติดเนื่องจากน้ำหนักของยาไอที่แกนำไปส่งให้ตำรวจเกินปริมาณมีไว้เพื่อเสพส่วนแม่นกก็โดนจับข้อหาเป็นธุระจัดหาผู้หญิงอายุไม่ถึง18ปีมาค้าบริการทางเพศนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บำรุงถูกตำรวจจับเข้าไปนอนในคุก ที่เสียใจหนักกว่านั้นก็คือแกกลายเป็นเหยื่อให้เพื่อนสนิทหลอกลวงมาลงนรกตกเหวได้ยังไงวันนั้นตำรวจจับบำรุงยัดเข้าห้องขังรวมกับผู้ต้องขังชายอีกเป็นร้อยคนแต่ละคนดูหน้าตาโหดเที่ยมน่ากลัวบางคนมีรอยสักขเขียวครึมไปทั้งตัวท่าทางจะเคยติดคุกติดตารางมาอย่างโชคชนตอนนั้นบำรุงได้แต่นั่งร้องไห้เพราะความกลัวว่าจะต้องติดคุกยาวนานแน่ กระทั่งตำรวจรายหนึ่งเดินเข้ามาถามบำรุงว่ามีญาติมาประกันตัวไหมถ้ามีก็ให้เตรียมเงินมาด้วยสองแสนบาทบำรงก็รีบตอบทันทีว่ามีโดยไม่ได้ยั้งคิดว่าเงิน2 0งแสนนี่มันมากมายเกินกว่าที่พ่อแม่ซึ่งเป็นคนบ้านนอกจนๆจ,จ,จะหามาได้จากนั้นตำรวจก็อนุญาตให้บำรุงใช้โทรศัพท์ ติดต่อไปบอกแม่ที่ลำพูนว่าให้เตรียมเงินสดสองแสนบาทมาประกันตัวภายในเจ็ดวันถ้าหาไม่ได้จะต้องถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำและอาจจะถูกจำคุกหลายปีพอแม่รู้ว่า,าบำรุงติดคุกแกก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็ตอบกลับมาบอกว่าพ่อกับแม่นะ่ะไม่ไดมีเงินมากมายขนาดนี้หรอกลูกแต่จะไปหากู้ยืมพาลูกกลับบ้านให้ได้นะ แกก็ฟังแม่พูดคำนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่แย่เลวระามมากสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่มาตลอดครั้งนี้แกก็สำนึกผิดอยากจะกราบขอโทษขอขมาพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าออกจากกรงนรกนี้ไปได้แกจะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ซึ่งเรื่องนี้แม่เคยรบเร้าแกมาตลอดแต่แกก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะบวชให้พ่อแม่เลย สองวันต่อมาพ่อกับแม่และน้องสาวก็เหมารถตู้จากลำพูนมาเยี่ยมแกที่สถานีตำรวจเมืองพัทยาพร้อมกับเงินสดสองแสนบาทเพื่อประกันตัวกลับบ้านแต่แล้วทุกอย่างกลับตลบัดเมื่อจูจูตำรวจกลับคำพูดว่าต้องเพิ่มวงเงินประกันเป็นห้าแสนบาทวันนั้นแม่ถึงกับเป็นลมหมดสติเมื่อรู้ว่าประกันตัวแกไม่ได้แล้วก็จนปัญญาไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเพิ่มอีกตั้งสามแสนบาท เพราะว่าแค่สองแสนนี่แม่ก็ต้องบากหน้าไปขอยืมคนโน้นคนนี้มารวมกันจนครบตามจำนวนครั้งนั้นตำรวจบอกกับพ่อแม่ว่าถ้าหาเงินห้าแสนมาประกันตัวไม่ได้เขาก็จำเป็นต้องส่งตัวบำรุงเข้าไปอยู่ในเรือนจำและอาจจะถูกจำคุกไม่ต่ำกว่าสิบปีสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ต้องผิดหวังกลับบ้านโดยไม่มีบำรุงกลับไปด้วยแต่แม่ให้สัญญาว่าจะพยายามหาเงินมาประกันตัวให้ได้ หรือถ้าจนปัญญาหาไม่ได้จริงๆแม่จะมาหาเช่าที่ค้าขายของอยู่ที่หน้าคุกเพื่อจะได้ดูแลส่งเสียลูกอย่างใกล้ชิดเช้าวันจันทร์บำรุงถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหนองปลาไหลจังหวัดชนบุรีวันแรกที่ย่างกายเข้ามาสู่ประตูคุกมันเหมือนกับได้เข้ามาสู่โลกอีกใบหนึง่ง แกก็มองเห็นสายตาของนักโทษชายหลายร้อยคนจ้องมองมาทางแกราวกับเห็นเหยื่ออันโอชะของพวกหื่นกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่านักโทษเหล่านี้ต้องเป็นพวกบ้าคลั่งกลัดมันมานานหลายปีซึ่งเมื่อเห็นบำรุงเป็นสาวประเภทสองรูปร่างบอบบางผิวขาวผมยาวมีก้นมีหน้าอกแบบนี้ก็คงหวังได้ตัวแกกันบ้างละตอนนั้นบำรุงพยายามตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับ ชะตากรรมกับพวกเดนมนุษย์ในโลกมืดหลังกำแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในนั้นเป็นอย่างขุมนรกอย่างที่ใครหลายคนเคยพูดให้ฟังนั้นจริงทุกอย่างแกได้แต่ภาวนาในใจขอให้พ่อแม่กลับมาช่วยพาแกออกไปจากขุมนรกนีทีเถอะขณะกำลังครุ่นคิดถึงพ่อแม่เจ้าหน้าที่ชายนายหนึ่งก็ส่งเสียงตะโกนอย่างดังว่าให้นักโทษใหม่ทุกคนถอดเสื้อผ้าทั้งหมด เพื่อตรวจค้นร่างกายนั่นเป็นครั้งแรกที่บำรุงต้องยืนเปลือยกายต่อหน้าผู้ชาย20่สิบคนสองมือก็ยังคงกุมหน้าอกไว้แนบแน่นด้วยรู้สึกอับอายเพราะว่าจิตใจและรูปร่างของแกเป็นผู้หญิงซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้แปลงเพศแต่บำรุงก็มีหน้าอกเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มอบหมายให้นักโทษชายคนเก่าทำการล้วงเสียล้วงเสียก็คือการล้วงทวารหนัก เพื่อควานหาสิ่งเสพติดที่เกรงว่านักโทษใหม่จะซุกซ่อนเข้ามาในเรือนจำแล้วศึกหนักด่านแรกที่แกต้องเผชิญก็คือถูกนักโทษชาย67คนรุมล้วงเสียอย่างหื่นกระหายโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์หลังจากผ่านการตรวจคนร่างกายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวบำรุงแล้วก็นักโทษใหม่ที่โดนคดียาเสพติดไปอยู่ในแดนห้าซึ่งเป็นแดนแรกรับสำหรับนักโทษคดียาเสพติด ระหว่างทางที่เดินตามเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยๆขณะนั้นเป็นเวลาที่นักโทษกำลังเข้าแถวอาบน้ำกลางแจ้งแกก็เห็นสภาพนักโทษชายเป็นร้อยคนเดินเปลือยกายโชว์อวัยวะเพศและโชว์รอยสักสีเขียวสีแดงลายพร้อยหน้ากลัวเหมือนกับตุ๊กแกไม่มีผิดนอกจากนั้นก็ยังมีนักโทษกระเทยอีกหลายคนที่ดูหมดสภาพไปจากสาวประเภทสอง ถึงแม้จะมีท่าทีจริตจัการานตุ้งติ้งแล้วก็มีหน้าอกสองเต้าเหมือนกับผู้หญิงแต่ผิวพรรณดำเกรียมรูปร่างใหญ่โตล่ำบึกหัวเกลนอ่าทรงผมก็เหมือนกับทรงผมทหารเกณฑ์เห็นอย่างนี้แล้วก็ให้นึกถึงตัวเองถ้าแกอยู่ในนี้ต่อไปนานๆสภาพก็คงไม่ต่างจากนักโทษเดนมนุษย์เหล่านี้ กระทั่งเจ้าหน้าที่คุมตัวทุกคนมาถึงห้องตัดผมแล้วก็สั่งให้นักโทษหุ่นยักษ์ใหญ่สักลายพราาไปทั้งตัวตัดผมนักโทษใหม่ให้เฮี้ยนเกรียนเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆพอได้ยินอย่างนั้นบำรุงก็รีบสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นในท่าพับเพียบเรียบร้อยแล้วพนมมือไหว้อ้อนวอนขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าขออย่าเพิ่งตัดผมฉันวันนี้เลยเพราะาอีกไม่กี่วันพ่อกับแม่จะมาประกันตัว ถ้าหาว่าแกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจำเป็นจะต้องใช้บุคลิกหน้าตาทำมาหากินต่อไปถ้าตัดผมแก่เป็นทรงทหารเกณฑ์แบบนี้แกก็ต้องหากินไม่ได้ไปอีกนานพูดจนเจ้าหน้าที่เห็นใจแล้วก็อนุโลมยืดเวลาให้อีกสี่วันจนถึงวันศุกร์หากไม่มีใครมาประกันตัวแกก็จะต้องโดนตัดผมโดยไม่มีการอุทธรณ์ใดๆหลังจากเจ้าหน้าที่แยกตัวไปแล้วคราวนี้ก็เป็นเวลา ที่บำรุงจะต้องเผชิญชะตากรรมกับเหล่านักโทษหน้าโหดอีกสิบคนทั้งหมดนี่มีตำแหน่งเป็นผอชลอคือผู้ช่วยเหลือลักษณะแต่ละคนดูเหี้ยมโหดหน่ากลัวแต่แล้วแกก็โชคดีได้มาเจอกับนักโทษขาใหญ่รายหนึ่งอยู่ในกลุ่มผอชลอนี่แหละเขาเดินเข้ามาทักทายบำรุงแล้วก็ถามว่าจำได้หรือเปล่าแกก็จ้องมองนักโทษหน้าโหดรายนี้อย่างถนัดตาก็ ถึงกับกระโดดโลดเต้นดีใจราวกับเจอญาติสนิทจำได้ว่าเขาชื่อในนัดเป็นแฟนของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะเขาก็ประกาศบอกกับเพื่อนเพื่อนทั้งขาเล็กขาใหญ่ที่กำลังจ้องมองบำรุงอย่างหื่นกระหายว่าห้ามใครแต่ต้องบำรุงเด็ดขาดเพราะว่าบำรุงน่ะเป็นเพื่อนสนิทของเขาเขาว่าอย่างนั้น ตอนนั้นบำรุงถึงกระก้มกราบขอบคุณในนัดอย่างงามที่เสนอตัวปกป้องแกให้รอดพ้นจากพวกเสือพวกจระ,ะเข้ไปอย่างหุดหิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปได้สักกี่วันกระทั่งได้เวลาขึ้นเรือนนอนแกก็ถูกส่งไปนอนห้องแรกรับภายในห้องแน่นขนาดไปด้วยนักโทษเกือบร้อยคนส่วนใหญ่เป็นนักโทษใหม่ที่ไม่เคยติดคุกมาก่อนแต่บางคนก็เคยเข้าออกคุกมาแล้วหลายรอบเก่งเก่าเรื่องน้ากลัวไม่ใช่น้อย แต่โชคดีที่นายนัดนี่เขาฝากฝังแกไว้กับหัวหน้าห้องคือนั่นก็เลยไม่มีใครกล้ามาลวนลามแกแต่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนเบียดเสียดสลับกลับหัวกลับเท้าตัวติดกันที่แย่ไปกว่านั้นก็คือต้องนอนดมกลิ่นตัวเหงื่อใครแล้วก็กลิ่นเท้าของใครบางคนเหม็นตลบอบอวนไปทั่วห้องที่นี่มันคือขุมนรกคนเป็นแท้แท หกโมงเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่ประตูห้องขังเปิดบำรุงก็รีบมุ่งหน้าไปหาในนัดตามที่เขาสั่งไว้เช้านั้นในนัดสั่งให้ลูกน้องซึ่งเป็นนักโทษด้วยกันจัดเตรียมสบู่ยาสีฟันไว้ให้เสร็จสับจากนั้นหลังเคารพธงชาติแกก็ถูกส่งไปร่วมกิจกรรมรับน้องโดยนักโทษใหม่ทุกคนที่ติดยาเสพติดจะต้องถูกส่งตัวมาบำบัดกลางแจ้งกิจกรรมนี้ก็ไม่ต่างจากการฝึกทหารเกณฑ์ที่ค่อนข้างโหด โดยมีนักโทษขาใหญ่เป็นผู้ควบคุมสั่งการทุกอย่างวันนั้นมีนักโทษกระเทยหัวแข็งรายหนึ่งเขาเรียกว่ากระเทยควายเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ท่าทางแสบไม่เบาเธอก็เข้ามาตีสนิทกับบำรุงพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าชื่อมานาวแล้วก็พูดเชิงหวังดีว่าเห็นรูปร่างบำรุงจะอ้อนจะแอนอย่างนี้คงออกไปฝึกกลางแดดไม่ไหวแน่มานาวบอกว่าจะช่วยแนะนำ ให้บำรุงได้รู้จักกับลูกพี่ของเธอเป็นขาใหญ่อีกรายหนึ่งในแดนห้าแล้วก็เป็นคนคุมฝึกนักโทษเพื่อให้บำรุงฝากเนื้อฝากตัวจะได้ไม่ต้องถูกส่งไปฝึกจากนั้นเธอก็หาที่นั่งให้บำรุงหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ถึงห้านาทีกระเทยควายตัวแสบนี่ก็เดินคู่มากับนักโทษอีกคนนึงรูปร่างกำยำมีรอยสักลายพร้อยทั้งตัวทั้งหน้าแค่เห็นรอยสัก บำรุงก็ถึงกระสะดุ้งขนหัวลุกแต่ก็พยายามตั้งสติทำใจดีสู้เสือทั้งที่รู้ว่ายังไงวันนี้คงไม่รอดเป็นที่บำบัดความใคร่ให้เดนนรกรายนี้แนะ่เสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่แกคิดเมื่อเจ้าเดนนรกหน้ายักษ์มันพาบำรุงหลบเข้าไปข้างมุมตึกแต่ก็ไม่ได้รับตาผู้คนจากนั้นก็บังคับให้บำรุงใช้ปากปดเปลื้องความใคร่ให้มัน โดยมีกระเทยควายนี่ยืนถือพ้าขม้าปิดกัน้นไม่ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นภาพอุจาตาหลังจากปลดเปลื้องความใคร่ให้มันเสร็จสิน้นก็ยังไม่เท่านั้นเพราะมันไปตามเพื่อนมาอีกร่วมสิบคนมาเข้าคิวรอให้บำรุงบำบัดความใคร่โดยที่บำรุงก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คืออวัยวะเพศของเจ้าพวกเดนนรกหลายคนมีลักษณะผิดแปลกไปจากธรรมชาติ บางคนหวังมกุกพรุนไปหมดคล้ายกับผลมะระบางคนบวมพองดูลักษณะผิดรูปร่างบางคนเป็นแผลน่ากลัวทั้งหมดนี่คือผลพวงที่พวกมันฉีดสารบางอย่างเข้าไปในอวัยวะเพศซึ่งริลองทำกันเองโดยไม่ได้ผ่านมือหมอขณะที่บำรุงถูกไอ้พวกเดนรกบังคับให้ทำเรื่องอุบาทอยู่ๆภาพเด็กสาวหลายคนก็วิ่งเข้ามาในหัวของแกเต็มไปหมด มันทำให้บำรุงนึกถึงตอนที่เคยบังคับพวก,พวกเธอทำงานกับบรรดาลูกค้างี่เง่าขี้เมาแล้วก็พวกแขกเกลี่ยนตัวแรงโดยที่เธอไม่เต็มใจสามวันผ่านไปที่บำรุงต้องทนทุกทรมานคอยบำบัดความใคร้ให้กับไอ้พวกเดนรกหลายสิบคนโดยมีกระเทยควายคอยทำหน้าที่เป็นมาม่าสัง่งยัดเยียดไอ้พวกเดนรกให้อ่าอย่างป่าเทือน ซึ่งก็สร้างรายได้เข้ากระเป๋ามันด้วยการเรียกเก็บบุรีรายละสองซองเป็นค่าบริการความใคร่สำหรับในคุกแห่งนั้นน่ะบุรีหนึ่งซองนำไปแลกน้ำอัดลมได้แค่หนึ่งขวดหรือว่าแลกกว๋วยเตี๋ยวได้แค่หนึ่งชามนั่นก็คือค่าตัวของบำรุงซึ่งน้อยค่าจนแทบไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เลยคิดแล้วก็ไม่อยากเชื่อเหมือนเป็นเวรกรรมตามสนองแกที่เคยล่อลวงเด็กสาวทั้งหลายมาขายบริการ โดยให้ค่าตัวน้อยมากจนกระทั่งพวกเธอรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องกล้ากลืนฝืนทนทำเพราะว่าบำรุงยัดเยียดยาเสพติดให้พวกเธอเสพคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องก้มหน้าชดใช้เวรกรรมที่เคยก่อไว้วันที่สี่เหมือนสวรรค์มาโปรดเมื่อได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่บอกให้บำรุงเตรียมตัวออกจากขุมนรกเพราะว่าพ่อกับแม่หอบเงินสดห้าแสนบาทมาประกันตัวแกจนได้ ครั้งนั้นแกเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บำรุงก้มกราบเท้าพ่อแม่ต่อหน้าผู้คุมนับสิบคนจากนั้นก็เข้าอุปสมบททดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างที่แกตั้งใจหลายเดือนผ่านไปบำรุงก็ได้ข่าวว่าแม่นกนะถูกศาลสั่งจำคุก8ปีในข้อหาเป็นธุระจัดหาพาหญิงไปค้าบริการทางเพศซึ่งความจริงน่ย บำรุงควรจะเป็นผู้รับโทษในข้อหานี้แต่เป็นเพราะพระคุณพ่อแม่ที่ช่วยแกไว้ทำไมอย่างนั้นแกอาจจะถูกจำคุกถึงสิบปีในข้อหาค้ายาเสพติดมีโทษหนักพอๆกับข้อหาธุระจัดหาพาหญิงไปค้าบริการทางเพศปัจจุบันบำรุงหันมาประกอบอาชีพสุจริตเปิดร้านเสริมสวยหาไรายได้เล็กๆน้อยๆเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็น้องอยู่ตามภาษาคนบ้านนอก ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนที่ผ่านมาบำรุงเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลิกเสพยาเสพติดทุกชนิดอย่างถาวรแล้วก็ไม่คิดหวนกลับไปสู่เส้นทางอุบาทสายนั้นอีกต่อไปเลยครับ